สวัสดีครับขออนุญาตทักทายครับพบกับร้านกล้องล้อซิ่งชลีครับวันนี้พามาดูนะครับ All New 2022ครับมาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับจัดทรงลงล้อครับสเต็ปวัยรุ่นครับวัยรุ่นนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นล้อลายไหนแล้วก็ยางตัวไหนทรงจะหล่อขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญล้อตัวนี้ไม่ล้นนะจัดทรงแก้พองัดพอยันด้วยนะฮะเดี๋ยวตามกล้องล้อซิ่งชลีไปชมครับไปชมกันเลยมามะวัยรุ่นฮะวัยรุ่น2022นะฮะมาเลยนะฮะสวัสดีครับร้านกล้องล้อซิ่งชลีครับพิกัดบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะฮะสวัสดีทุกๆช่องทางครับ TikTok YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage นะฮะก็เดี๋ยวมาดูครับนี่อีทุสุนะฮะตัวเตี้ยนะฮะนะฮะมาเดิมทีเป็นล้อกระทะคุณพี่นะเดิมทีเป็นล้อกระทะเลยนะฮะนี่นะฮะล้อกระทะอยู่ในร้านครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวทีนิดนึงนะขออนุญาตคุณลูกค้าเจ้าของรถรีวิวนิดนึงนะครับเพราะว่าสวยจริงๆนะฮะตัวนี้เป็นตัวเตี้ยตัวแบบตัวเริ่มต้นล้อกระทะนะแบบจัดทรงลงล้อได้สวยมากนะครับชุดนี้นะแสงมันอาจจะไม่ชัดบ้างนะคุณลูกค้านะเพราะว่ามันก็ประมาณสัก5 โมงกว่าแล้วนะนี่เดี๋ยวผมพามาดูนะเป็นล้อขอบ18ครับตัวนี้ล้อเบาเฟอร์ฟอร์มิ่งนะฮะตัวนี้ล้อ TRM นะครับงานของพี่โจ้ SK บ่อวินนะฮะเดี๋ยวเรามาดูล้อก่อนเดี๋ยวเราจะบอกประกันล้อนะฮะว่าประกันแบบไหนนะฮะนี่ล้อกว้าง9ออฟเซต25ครับตัวนี้ไม่ล้นครับพ่อจ๋าแม่จ๋าโคตรสวยเลยนะฮะนี่ไม่ล้นเลยนะฮะดูครับกว้าง9ออฟเซต25นะฮะนี่ล้อ Made in Thailand ครับล้อผลิตไทยนะตัวนี้บอกเลยล้อแข็งโป๊กนะฮะกว้าง9ออฟเซต25สีน้ำตาลครับหยอดขาวคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋าคุณพี่คุณลุงคุณน้าคุณอานะฮะนี่ไม่ล้นนะฮะที่เห็นล้นเพราะว่าล้นเพราะแก้มยางนิดเดียวครับคุณพี่เขาเลือกเป็นยางครับซูแม็กนะครับ275นะครับ275ฟังดีๆฟังไม่ผิดครับ275ทับ40นะครับ R18 นะครับตัวนี้บอกเลยนะครับล้อเท่ากันทั้ง4ล้อนะครับออฟเซต25นะฮะแล้วก็ยางขนาด275 40นะฮะทั้ง4เส้นครับตัวนี้คุณพี่เขาเลือกเป็นไซส์นี้เพราะว่าจะได้สลับยางง่ายครับเดิมทีเป็น2427นะคุณพี่ไม่เอาเขาเอา27นะครับ27จะเต็มแบบนี้เลยนะคุณลูกค้านะนี่เป็นไง27เต็มซุ้มเต็มบ่าแบบนี้เลยนะครับเต็มบ่าบ่าที่นี้คือบ่าบ่าล้อนะฮะเห็นไหมตรงเนี้ยพอดีครับเบียดทุกบาทไม่โดนแม็กแน่นอนฮะโดนยางก่อนนะฮะนี่ถ้าเกิดเป็น245นี่คือไม่ล้นเลยนะฮะอันนี้ล้นแค่ขอบแก้มยางนิดเดียวครับปิ่มๆเท่านั้นเองนะมองไกลๆมองด้านหน้านี่คือไม่ล้นเลยนะฮะก็ชุดนี้ครับล้อพร้อมยางนะครับจบที่26,000นะจ๊ะพี่จ๋านะ26,000เท่านั้นครับนะล้อกระทะมาเทินวันนี้จ่ายนะฮะจ่ายเพียง 20,000 บาทเท่านั้นนะครับบอกเลย 20,000 บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ก็มีในส่วนของโหลดจัดทรงให้ฟรีด้วยนะจ๊ะล้อใหม่ยางใหม่ที่ร้านกล้องล้อซิ่งชลีครับงบ 20,000 จัดทรงให้ฟรีนะจ๊ะคันนี้นะ 20,000 บาทเท่านั้นจ้ะโอ้โหแบบ 20,000 แบบทรงโคตรสวยนะโหลดตัวนี้นะครับคันนี้โหลดใช้สตัดนะครับด้านหน้าหน้า2แล้วก็ 4.5 นะคันนี้นะหน้า2แล้วก็ 4.5 นะฮะด้านหลังเนี่ยเราดัดแหนบครับดัดแหนบด้วยครับแล้วก็ใส่กล่องโหลดด้วยแล้วก็มีตัวแก้เพายันเพางัดด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูนะทรงประมาณไหนเนี่ยวัยรุ่นเขาชอบแบบนี้นะด้านหน้าประมาณ5นิ้วสอดครับนะทรงวัยรุ่นนะด้านหน้า5นิ้วสอดนะฮะด้านหลังด้านหลังประมาณ4นิ้วสอดครับนี่เผื่อบรรทุกด้วยนิดนึงนะฮะสเต็ปของคุณพี่เขาบอกว่ามีบรรทุกบ้างเดี๋ยวเราจัดให้แบบนี้เรามาดูครับด้านหลังนะนี่แก้เพายันเพางัดด้วยครับนะฮะโหลดดัดแหนบ2นิ้วครึ่งนะฮะแล้วก็มีกล่องโหลดด้วยครับ2นิ้วนะฮะมีแก้ตัวเพายันพองัดนะฮะแล้วก็ตัวแก้เพายันพองัดของทางร้านเรานะฮะนี่สังเกตตรงมุมซุ้มตรงนี้นะด้านหน้านะครับ4นิ้วนะ4นิ้วประมาณ5นิ้วด้านหลังก็ประมาณ5นิ้วนะคุณลูกค้านะตัวของเราก็จะเป็นแก้ล้อเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังไปในตัวเลยนะฮะดีนะด้านหน้าด้านหลังล้ออยู่กึ่งกลางซุ้มนะฮะนี่เป็นไงแก้พอยันพองัดเลยแก้ตั้งแต่ต้นจบวันนี้เลยฮะ 20,000 บาทเท่านั้นครับตัวแก้พอยันพองัดนะครับเพิ่ม 1,000 นะฮะโอเควัยรุ่นจบสวยๆหล่อๆแน่นอนครับโอเคครับมาที่นี่ตามคอนเซปต์ครับนะฮะแถมครบประหยัดงบจบหล่องบไม่บานปลายบายกล้องล้อซิ่งชลีครับฝากด้วยครับพิกัดบางทรายนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับวันนี้คิวแน่นๆเลยครับ 5-6 คิวตั้งแต่เช้าเลยจัดทรงทุกคันฮะพูดจนเหนื่อยเลยนะนี่โอเควัยรุ่นนะจ๊ะก็เมื่อกี้ลืมอธิบายประกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตประกันล้อนิดนึงแตกดุ้งแหกใช้งานไม่ได้ครับ90วันนะครับเคลมฟรีนะ90วันเคลมฟรีนะฮะแล้วก็รับประกันสีให้1ปีนะฮะ
หลังจาก90วันครับทางร้านเรารับประกันนะฮะแตกเคลม 50% ครับวงเล็บต้องนำซากกลับมาคืนด้วยนะครับนะโอ้โหแบบประกันเขาเยอะมากนะครับรับประกันโครงสร้าง10เปนะฮะโอ้โหแบบล้อแบบโคตรสุดเลยนะฮะโอเคครับวัยรุ่นนะครับเข้ามาใช้บริการกันได้ครับจัดส่งกันได้นะฮะอยากได้ล้ออยากได้ยางจัดส่งอะไรซิ่งมาที่ร้านกล้องล้อซิ่งชลบุรีครับวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ